สวัสดีทุกท่านสำหรับวันนี้มาฟังนิทานจานแก้วอีกสักเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้มาเล่านิทานเรื่องครูผู้หวังดีแต่ไหนจะไรมาตั้งแต่เริ่มมีครูมีสิทธิ์บางคนก็ทำตนให้ครูลงโทษหนักบ้างเบาบ้างและหลายคนก็โกรธครูไม่ยอมมองหน้าครูเพราะเหตุนี้วันนี้จานแก้วจะเล่าเรื่องฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องชาดกเรื่องครูผู้หวังดีลองมาฟังกันนานมาแล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงโอรสชื่อพมทัตกุมารไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาสมัยก่อนโน้นเมืองตักศิลาเป็นเมืองการศึกษาเป็นศูนย์กลางของศิลปะวิทยาการมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมากมายผมมทัตกุมารไปมอบตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งวันหนึ่งคณะเดินทางตามอาจารย์ไปอาบน้ำนั้นก็เห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังร่อนงาผมมทัตกุมารคงนึกว่ามันน่าอร่อยหรืออะไรสักอย่างก็เดินลี่เข้าไปหัวงามากำหนึ่งโดยไม่พูดจาอะไรทั้งนั้นหญิงชรามองดูเห็นเป็นเด็กรุ่นหนุ่มๆคิดว่าคงหิวกระมังเลยทำใจยกให้เป็นทานแล้วไม่พูดว่าอะไรอย่างไรพอรุ่งขึ้นวันที่สองผมมทัตกุมารเดินผ่านมาก็กล้าเข้าไปหยิบงาอีกกำมือหนึ่งหญิงชราก็มองดูสงวนว่าเอ๊ะอะไรกันแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจพูดอะไรสักอย่างขันรุ่งขึ้นวันที่สามผมมทัตกุมารก็ทำแบบเดียวกันอีกทีนี้หญิงชราก็ร้องขึ้นว่าท่านอาจารย์ทำไมจึงปล่อยให้ลูกศิษย์เที่ยวหยิบของที่เจ้าของเขาไม่ได้รับอนุญาตเล่าอาจารย์พอได้ยินเสียงก็เหลียวมาดูเดินกลับมาหาหญิงชราสักถามพอได้ความแล้วก็ขอให้หญิงชราคิดราคาจะชดใช้ให้หญิงชราก็บอกไปว่าไม่ต้องการเงินหรอกของก็ไม่ได้เสียดายแต่เสียดายคนขอท่านฝึกเขาให้เป็นคนดีดีกว่าอาจารย์จึงทำโทษผมมทัตกุมารใช้ไม้ไผ่เคี่ยนหลังไปสามทีสำหรับผมมทัตกุมารแทนที่จะคิดถึงความผิดของตนเองกลับไปมองอาจารย์ว่าอาจารย์หลายกาศดูสิอาจารย์ทำเราเก็บทำเราอับอายนึกแล้วก็มองอาจารย์ขมิ้งขมังตั้งแต่ศีรษะจนจดขาวมีใจอาฆาตพยาบาทขอให้เราเป็นใหญ่ก่อนเถอะเราจะเอาอาจารย์ไปฆ่าเสียให้ตายอาจารย์มองดูท่าทีท่านั้นก็เข้าใจแต่อาจารย์ไม่ได้พูดอะไรคงอบรมสั่งสอนวิชาการไปจนจบเพราะพมทัตกุมารก็ลากลับบ้านกลับเมืองไปฝ่ายพระเจ้าพาราณสีเห็นโอรสเรียนจบกลับมาก็ปลื้มอกปลื้มใจคิดว่าในเมื่ออาจารย์สั่งสอนอบรมมาอย่างดีแล้วนั้นก็น่าจะยกราชสมบัติให้ครอบครองเสียพระเจ้าพาราณสีก็ยกราชสมบัติให้พมทัตกุมารเมื่อพมทัตกุมารได้เป็นใหญ่แล้วก็นึกได้ว่าจะต้องแก้แค้นอาจารย์จึงส่งคนไปเชิญอาจารย์เข้ามาในวังอาจารย์ก็เข้าใจเรื่องคิดว่าพมทัตกุมารยังหนุ่มอยู่จิตใจยังเล่าร้อนถ้าไปเฝ้าตอนนี้ก็ไม่แน่ว่าจะพูดให้กระแสจิตอ่อนโยนลงได้จึงตัดสินใจว่ายังไม่ไปเฝ้าละเดี๋ยวประเดี๋ยวพมทัตกุมาร
จะทำบาปไปเปล่าๆขันเวลาล่วงไปล่วงไปพระราชาพมทัตมีอายุมากขึ้นจากวัยหนุ่มเข้าสู่วัยกลางคนอาจารย์เห็นว่าวัยนี้เป็นวัยที่คนเราได้คิดและสุขุมขึ้นวามวู่วามตามอารมณ์ลดลงรู้จักยับยั้งชั่งใจและไตรตรองอาจารย์จึงตัดสินใจเดินทางไปเฝ้ายังกรุงพารานาสีเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นความรู้สึกโกรธอาฆาตแค้นวับกลับมาสู่ใจทันทีรู้สึกเลือดขึ้นหน้าเขียวละตัดเครียดว่าวันนี้อาจารย์มาถึงที่ตายแล้วทรงถามเยาะว่าอาจารย์จำได้ไหมอาจารย์เคยเคี่ยนเราด้วยไม้ไผ่วันนี้เราจะฆ่าอาจารย์เป็นการตอบแทนอาจารย์รับฟังอย่างสงบแล้วทูลว่าคนเจริญย่อมห้ามปรามผู้ที่ทำไม่ดีด้วยการลงโทษให้เข็ดให้หลาบได้นี่เป็นการสั่งสอนไม่ใช่การสร้างเวรแล้วอาจารย์ก็ทูลต่อไปว่าหากอาจารย์ไม่ฝึกพระองค์ด้วยอาการอย่างนั้นพระองค์ไม่เข็ดหลาบกับประพฤติผิดยิ่งขึ้นพระองค์จะปกครองประเทศได้อย่างไรเล่าอำมาตย์ที่ประชุมฟังกันอยู่ต่างก็แซ่ซ้องสรรเสริญวิธีของอาจารย์ว่าได้ทำการตัดไฟแต่ต้นลมถูกต้องแล้วและพระราชาเป็นผู้ปฏิบัติชื่อตรงดีอยู่ก็เพราะเหตุนี้พระเจ้าพมทัตได้ฟังก็นั่งอึ้งพิจารณาทบทวนดูความรู้สึกลึกและการกระทำของพระองค์เองก็เห็นจริงว่าที่พระองค์รู้จักยังคิดไม่กล้าทำผิดซ้ำอีกก็เนื่องจากการลงโทษของอาจารย์นี่แหละอาจารย์ลงโทษได้ทันท่วงทีพอเหมาะพอดีทำให้พระองค์เข็ดและอายไม่กล้าที่จะทำเสียมเสียมาจนบัดนี้เมื่อคิดตองดูแล้วอย่างนั้นก็เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในอาจารย์ขึ้นมาทันทีเห็นความดีของอาจารย์ที่เก็บใจอยู่ก็หายไปหมดคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะตอบแทนคุณของคุณอาจารย์ได้จึงตรัสขอให้อาจารย์อยู่ในบ้านเมืองของพระองค์ขอให้ได้มีโอกาสปฏิบัติอาจารย์บ้างแล้วพระราชาก็ให้จัดที่พักให้อาจารย์ดูแลให้อาจารย์อย่างมีความสุขถึงเวลาความขัดข้องพระราชาก็ไปกราบขอคำแนะนำจากอาจารย์บ้านเมืองและประชาชนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุว่าพระราชาเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมนั่นเองนี่แหละท่านคนเราจะเป็นคนดีได้ก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ให้ความรู้และอบรมไม่น้อยอย่านึกว่าเราดีเราเก่งของเราได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวคนที่เดินทางโดยไม่มีใครแนะนำหลงทางง่ายที่สุดถ้าครูอาจารย์จะลงโทษบ้างก็ให้เห็นเป็นเรื่องการยับยั้งความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นคิดได้ดังนี้เราไม่ต้องโกรธครูหันกลับมาแก้ไขข้อเสียของเราอย่างเดียวนี่แหละคำว่าครูบาอาจารย์ความหวังดีของพ่อแม่ครูอาจารย์ครับสำหรับวันนี้นิทานจันทร์แก้วก็มาเล่าเป็นนิทานพอสังเขปเรื่องคู่ผู้หวังดีครับหากถูกใจอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแก้วมณีโชติฟังนิทานจันทร์แก้วก็คงจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นความรู้บ้างนะครับครับขอทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไหลโลกและปลอดภัยครับครูย่อมเป็นผู้หวังดีกับศิษย์หากไม่มีครูผู้สอนผู้แนะนำก็ทุกคนก็คงจะเรียนด้วยตัวเองเก่งด้วยตัวเองคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้คนเราทุกคนต้องมีครูอาจารย์
แนะนำบ้างอย่ากลัวครูอาจารย์เลยขอบคุณสวัสดี